ื่อนมาพบกับต่อตอร์ปิโดอีกแล้วนะครับนี่เราซื้อขนมมาเยอะแยะเลยเพื่อนๆเห็นปะคือเราจะเอาขนมทั้งหมดเนี่ยมายำแบบยำแบบรวมมิตรเลยเหมือนเวลาเราไปกินยำยำอ่ะนั่นแหละเราก็เลยแบบว่าอยากรู้ว่าถ้าเอาขนมมามิตรกันอ่ะแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงซึ่งถ้าท้องเสียแล้วคลิปหน้ามันไม่มีอย่างเงี้ยก็แสดงว่าผมไปโรงพยาบาลนะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวโชว์ก่อนดีกว่านี่มีอะไรบ้างโอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าช่วยเบอร์ด้วยนะครับขอเป็นจ่ายนะครับเบอร์ให้หมดเลยนะเบอร์ให้หมดเลยนะครับล้อเล่นเดี๋ยวเราจะมาบิ๊กรวมกันเลยโอ้เยอะมากเลยอ่ะเพื่อนดูยังไม่หมดเลยนะเนี่ยยังใส่ไม่หมดเลยอ่ะยังเหลืออีกอ่ะแล้วเราใส่หมดไหมเนี่ยเราต้องบี้แล้วเราไปเตรียมโค้กไปแล้วเพื่อนๆนี่จริงๆนะผมมีวิธีที่มันง่ายกว่านี้คือบีบตั้งแต่ในซองนี่นี่ดูดิโอ้ดูมันเป็นผงอ่ะคุณคิดว่ามันเหมือนอะไรอ่ะผมคิดว่ามันเหมือนไอ้นี่เลยฮะรสดีฮะเยี่ยวไว้ใส่ไข่เจียวเดี๋ยวผมอ่ะลองชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเอานะเอาคำใหญ่เลยนะนี่นะชิมเลยนะทำไมมันแบบมันแปลกๆอ่ะยังไงครับมันเหมือนจะอร่อยเพราะเหมือนรสชาติมันไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งอ่ะรสชาติจะไปทางไหนครับมันจะเค็มก็ไม่เค็มมันจะจี๊ดก็ไม่จี๊ดอ่ะเฮ้ยมันมาอร่อยตอนหลังๆอ่ะงงปะไม่งงครับคือกินไปเคี้ยวตอนแรกมันแบบแหม่งๆแบบมีรสชาติช็อกโกแลตแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวรสชาติเค็มเผ็ดนิดๆแล้วอยู่ๆมันก็ดับด้วยแบบจี๊ดๆอ่ะแบบเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วมันอร่อยอ่ะงั้นก็ลองชิมอีกคำดีครับชิมคำครับพอก่อนไหมถ้าเกิดมีแยมแบบบลูเบอร์รี่อ่ะน่าจะเข้าแล้วก็ผมว่ารสชาติช็อกโกแลตอ่ะมันไม่เข้ากับอันนี้แล้วเราควรเอายามกับวิปครีมมาไหมฮะวิปครีมเหรอลองกินกับวิปครีมใช่ครับวิปครีมเป็นยังไงเดิมแป๊บนึงนะเอ๊เราเตรียมวิปครีมกับซอสมะเขือเทศมาแล้วเราจะมาลองกินกับอันนี้ดูเพื่อนๆบอกก่อนนะว่าอันเนี้ยถังเนี้ยมันมีมูลค่าเท่ากับ 2-300 นะอันเนี้ย Oh my god ดูดิบดมาได้เท่านี้ปริมาณทั้งเนี้ยเนี่ยดูดิเยอะมั้ยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะชิมกับซอสดูอันนี้ก่อนเลยนะซอสมะเขือเทศนะแบบเบเบเลยประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปอ่ะแล้วใส่เท่านี้นะใส่ซอสมะเขือเทศแล้วชิมนะเฮ้ยอร่อยขึ้นเฮ้ยใส่กับซอสนี้อร่อยขึ้นแต่ว่าอย่าใส่เยอะให้ปริมาณพอดีก็พอเฮ้ยได้แต่ต้องใส่กับวิปครีมดิฮะวิปครีมนะใส่กับวิปครีมได้ครับทำหน้าเครียดทำไมฮะมันไม่ได้เข้ากันเลยอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เข้า อันนี้มันไม่เข้ากันเลยอ่ะตั้งนะขอไปกินน้ำอดไม่ไหวนะโอเคครับเพื่อนๆจากที่ลองชิมมานี่ผมอยากให้คะแนนถ้าเต็ม5ให้ประมาณ3แล้วกันคือที่หักไป2เนี่ยเพราะว่า1คือมันมีช็อกโกแลตเข้ามาปนซึ่งผิดพลาดที่เราเองส่วนหักไปอีก1ก็มันไม่รสชาติมันไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งมันก็คือมันเหมือนนัวๆข้างในอ่ะมีสาระ สำหรับวันนี้นะครับต่อตอร์ปิโดได้ลองของแบบว่ากินขนมแบบ20ห่อเลยแบบเอามาปนกันก็ขอจบชาเลนจ์นี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้ากินต่อไปอ่ะเดี๋ยวอาจจะท้องเสียได้เพราะว่าเราเคยเล่นกินไอติมไปแล้วใช่ป่ะที่แบบว่ารวมๆกันอ่ะนั่นแหละชาเลนจ์นั้นก็ทำให้แบบว่าไม่รู้อ่ะสำหรับวันนี้ต่อตอร์ปิโดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆก็แนะนำว่าให้กินทีละห่อดีกว่าชอบไหนก็กินอันนั้นนะครับไม่ต้องมาปนนี่มันเป็นวิธียูทูบเบอร์เฉยสำหรับวันนี้บาย